เทอมหน้าเนี่ยลูกผม2คนเนี่ยยังไม่มีค่าเติมเลยจะหาค่าเติมที่ไหนส่งลูกเรียนเมื่อเงินเดือนเหลือไม่ถึงบาทอย่างเงี้ยเงินเดือนไม่ถึงบาทไม่ถึงบาท25ตังค์ไงครับเพราะว่าเนี่ยผลกระทบที่เขาหักเรามาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมผิดอะไรก็ขอความให้ผู้ใหญ่กรุณาเห็นใจพวกผมมั่งทำงานมาตั้งแต่สมัยเงินเดือน1,950ก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยแล้วมาตัดอย่างนี้ได้ไงลูกจ้างประจำกองโรงงานช่างกลกรุงเทพมหานครต่างบอกถึงความเดือดร้อนหลังถูกลดเงินเดือนและต้องส่งเงินคืนกลับไปยังต้นสังกัดเนื่องจาก1เมษายน2553ที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างประจำแต่กลับเป็นการคิดคำนวณเงินที่ผิดพลาดโดยหลังเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นลูกจ้างประจำเหล่านี้ได้ทำหนังสือร้องขอความเห็นใจและขอคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆที่ชัดเจนขณะที่ลูกจ้างบางคนที่ถูกหักเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆของต้นสังกัดแล้วเหลือเงินติดบัญชีไม่ถึง100บาทต่อไปนี้คุณก็ต้องกินเงินเดือนเท่านี้คือ 22,600 ที่เป็นเงินเดือนที่ถูกต้องคิดใหม่ถูกใหม่ถูกแล้วแล้วก็ไม่มาอธิบายไม่ชี้แจงอะไรให้พวกผมรู้เลยพวกผมก็พยายามร้องขอไปหลายๆที่ว่าขอให้มาคุยกับพวกผมหน่อยอยากจะรู้ว่าหักเพราะอะไรหักตรงไหนผมผิดอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาชี้แจงนายนยศอนาทิพย์ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างโลหะกองโรงงานช่างกลกรุงเทพมหานครบอกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเดือนแรกที่ต้องถูกลดเงินเดือนทำให้เดือนนั้นมีเงินเดือนติดเหลือบัญชีเพียง100บาทเท่านั้นเนื่องจากต้องถูกหักทั้งเงินกู้สหกรณ์และสวัสดิการต่างๆทุกวันนี้ต้องทำเรื่องผ่อนผันชำระเงินกู้เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายในบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่รู้สึกท้อแท้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องดิ้นรนหารายได้เพิ่มเช่นเดียวกันตายแล้วเราก็เครียดตายแล้วเราก็บอกไม่ถูกอะค่ะบอกไม่ถูกแล้วเราต้องวิ่งหาเงินอย่างเดียวเช้ามาเนี่ยต้องรีบตื่นแต่ตีสามรีบมาคือคั้นน้ำผลไม้อะรีบเอามาขายให้พนักงานอะตื่นตีสามเอามาขายเพื่อจะรวบรวมเงินไว้มาคืนทางการเงินข้อมูลจากฝ่ายการลูกจ้างของเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อมูลว่าลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 38,166 คนโดยเมื่อปี2554กรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่รวมทั้งมีการเลื่อนค่าจ้างในครั้งเดียวกันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2553แต่การเปรียบเทียบค่าจ้างในขณะนั้นได้เกิดการคลาดเคลื่อนทำให้อัตราค่าจ้างไม่ถูกต้องจนถึงเดือนเมษายน2556ต่อมาจึงได้มีการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องสำหรับค่าจ้างที่จ่ายไม่ถูกต้องหรือจ่ายเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับนั้นจะต้องส่งคืนกลับกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วนซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการนำเสนอแนวทางการผ่อนผันชำระเพื่อหาทางช่วยเหลือลูกจ้างต่อไปขณะที่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า500คนได้ร่วมกันยื่นเรื่องต่อศาลปกครองให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือตรีรัตน์มีบุญไทย PBS รายงานกลับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนอย่างที่เรียนให้ทราบนะท่านผู้ชมคะช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับรายการสถานีประชาชนมีหลายทางนะโทรศัพท์ก็ได้นะคะจะส่งเป็น SMS เข้ามาก็ได้แล้วก็ล่าสุดขณะนี้นะเราเปิดช่องทางของการสมัครเป็นสมาชิก ผ่านระบบ LINE นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือ iPhone โทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่น LINE ได้ขณะนี้ที่หน้าจอเรามีการขึ้นนะคะก็คือ QR Code ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือท่านมาสแกนก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ ID LINE คำว่าPeople Thai PBS ก็ได้นะคะก็จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับรายการสถานีประชาชนจะได้สื่อสารกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลสื่อสารกับรายการสถานีประชาชนใครมีเหตุอะไรก็แจ้งเข้ามาได้นะคะโดยยอดที่เรารับสมัครสมาชิกทั้งหมดณตอนนี้ 3,000 ท่านด้วยกันนะคะมีคนสมัครเข้ามาแล้วประมาณ 2,600 ท่านก็เหลืออยู่ประมาณ400ท่านนะที่เราจะเปิดรับสมัครยกตัวอย่างนะที่สมัครเป็นสมาชิกหลายท่านก็ส่งภาพอุบัติเหตุนะที่อำเภอพระพุทธบาทเมื่อเช้ามีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะคะบางท่านก็แจ้งมาว่าอยากจะให้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้าม.1ของน้องๆ นะคะแล้วก็ยังมีภาพนะคะอุบัติเหตุต่างๆที่ส่งเข้ามาภาพคนหายนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการสื่อสารก็คือท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรหรือว่าไปพบเห็นใครที่เขามีปัญหาลำบากเดือดร้อน
ท่านส่งข่าวเข้ามานะทางรายการก็จะได้นำมาเสนอมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนี้ท่านก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะคะเป็นประเด็นของพี่น้องนะคะที่เป็นลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครวันนี้มีตัวแทนขึ้นมาพูดคุยในรายการกับเรา3ท่านด้วยกันนะคะเริ่มจากซ้ายมือดิฉันนะคะก็คือคุณโชติเขียวจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2คุณนยศอานาทิพย์ค่ะครับค่ะท่านที่3คุณพันลบณน่านค่ะสวัสดีครับท่านที่4เป็นทนายความของพี่ๆทั้ง3คนนะคะคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะสวัสดีครับและสุดท้ายนะคะอาจารย์เจษฎาอนุจารีผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความสวัสดีทั้ง5ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันดับแรกต้องถามทางพี่โชติก่อนเลยนะพี่โชตินี่เป็นลูกจ้างประจำกทมมากี่ปีแล้วคะครับประมาณ34ปีแล้วครับ34ปีครับผมนะครับปกติเงินเดือนที่กทมจ่ายให้เรารู้ไหมว่ามันเป็นค่าเงินเดือนอย่างเดียวไหมหรือว่าเป็นค่าอย่างอื่นด้วยเขามีการแจ้งในใบเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนให้มีสลิปให้ครับผมนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นผิดปกติก็คือเงินลดลงเหรอคะครับอยู่เงินเมื่อเดือนมกราเนี่ยลดลงอ่ะลดลงไปเยอะสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวลดไป 2,230 บาทก็ไม่ใช่เรื่องน้อยนะครับค่ะค่ะแล้วได้ไปถามไถ่ไหมว่าเอ้าทำไมเงินเดือนผมหายไปเยอะขนาดนี้ถามครับผมก็ถามก็ผมไปขอว่าทางติดที่ทำงานผมอะค่ะเขาก็เงียบกันหมดก็ไม่มีใครให้ข้อมูลไม่มีอะไรเลยพี่ทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตที่กองโรงงานช่างกลสำนักการคลังครับกรุงเทพมหานครสำนักการคลังด้วยครับผมค่ะผมก็เลยทำเรื่องชวนเพื่อนๆ เนี่ยรวมตัวกันทำเรื่องร้องขอความเป็นธรรมสอบถามไปว่าทำไมลดเงินเดือนผมอ๋อเราก็ทำเป็นกิจจลักษณะครับผมร้องไปฉบับแรกร้องไปผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เงียบร้องไปปลัดกรุงเทพมหานครก็เงียบร้องไปผู้อำนวยการสำนักการคลังก็เงียบค่ะแล้วก็ผมก็พอดีเพื่อนบางคนเขาก็ให้ร้องไปที่หนังสือพิมพ์เดนิลเมื่อวันที่10มกราผมไม่ได้ร้องไปแล้วหนังสือพิมพ์เดนิลเขาก็ลงข่าวให้เขาร้องประหลัดกรุงเทพมหานครเขาตอบมาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นความเดือดร้อนของลูกจ้างแค่516คนเท่านั้นพวกผมแมวหรือไงครับ516คนไม่ใช่ความเดือดร้อนพวกผมเดือดร้อนนะครับเดือนแรกนี่ถูกหักไป 2,200 เดือนกุมภาโดนหักอีกไหมคะทุกเดือนครับโดยยอดก็คือประมาณ 2,200 ครับแล้วก็ตอนนี้จะต้องที่ทำงานเขาคิดแล้วว่าจะหักคนละ 5% ย้อนหลังไปอีกจนฝ่าจะหมดที่หักมา3ปีก็คือ3ปีที่เขาจ่ายเงินเดือนเราผิดเนี่ยเขาจะขอคืนคนละ 5% ต่อเงินเดือนปัจจุบันก็ผมเนี่ยสั่งเงินเดือน 30,000 ก็ประมาณ 1,500 ค่ะก็ตกแล้วผมจะต้องถูกหักเดือนละ 4,000 กว่าบาททุกเดือนย้อนลงไปในเมื่อผมมาใกล้เกษียณแล้วผมก็วางรากฐานชีวิตไว้อย่างน้องๆเนี่ยมันก็ดำเนินชีวิตมีครอบครัวอะไรอย่างผมเนี่ยผมก็เตรียมไว้ว่าเกษียณเนี่ยผมจะทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็หวังไว้งั้นว่าบั้นปลายชีวิตผมจะทำอะไรมีเงินพอไหมอะไรเงี้ยมันกลับทุกอย่างอ่ะจะต้องกลับมาใช้หนี้หลวงโดยที่ผมไม่มีความผิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะครับค่ะเป็นสาเหตุที่มาร้องเรียนสถานีประชาชนด้วยนะอาจารย์เจษฎาคราวนี้ในส่วนของทางพี่นยศนะอันนี้คือใกล้เกษียณแล้วก็มองเงินเก็บหลังเกษียณแต่ว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานเห็นบอกว่าบางคนมีภาระหนี้สินใช่ไหมฮะไปผ่อนไปดาวไปกู้สหกรณ์ด้วยเดือดร้อนขนาดไหนคุณนยศก็เดือดร้อนมากครับคือโดยส่วนตัวผมแล้วนะผมทำงานที่นี่มาก็21ปีค่ะผมก็ดำเนินชีวิตของผมมาแบบทำงานเงินเดือนน้อยนะก็เก็บหอมรอมริบเรื่อยๆแต่พอมาถึงเดือนตุลาค่ะตุลา56ก็มีเงินขั้นมาติดว่าผมเงินเดือนขึ้นแล้ว 28,030 บาทเขาผมก็ดีใจว่าเงินเดือนขึ้นขึ้นเยอะไหมก็คือขั้นธรรมดาแต่พอมาถึงเดือนธันวา56ค่ะมีคำสั่งออกมาปิดอีกใหม่บอกว่าไอ้ 28,030 บาทในปิดสิ่งที่ถูกคือ 22,600 ถือถูก 28,000 กับ 20,000 เท่าไหร่นะคะ22,600มันผิดกันประมาณ 5-6,000 นะ 5,430 บาทครับแต่พวกเราฉุกใจบ้างไหมว่าเอ๊ะทำไมกทมขึ้นเงินเดือนเยอะขนาดนั้นตอนที่เขาขึ้นให้ผมคิดนะครับผมคิดแล้วผมก็ถามผมก็คุยว่าทำไมขึ้นเยอะแยะอย่างนี้เราก็ไม่ได้หลงดีใจนะเราก็ถามนะก็คือผมก็ถามเพื่อนที่เขารู้พอรู้นะว่าทำไมมันขึ้นเยอะจังเขาก็ตอบผมมาว่ามันก็เยอะสิเพราะว่ามันเป็นการเข้าแท่งหนึ่งเงินเดือนขึ้นขั้น2แล้วก็รัฐบาลปรับให้ 5% 3อย่างนี้ขึ้นมาพร้อมกันนี่เป็นเหตุผลที่สนับสนุนการทำให้เราเชื่อว่าอ๋อที่มาของเงินเดือนขึ้นมีเหตุผลครับผมก็เลย
ผมก็เลยไม่ได้ทักท้วงอะไรในตอนนั้นที่ว่าไปรับเงินมาแต่ขึ้นเยอะจริงๆนะอาจารย์เจษฎาถ้า 5,000 นี่เยอะเหมือนกันฮะเพราะว่าพอมาถึงตอนเนี้ยมาหักลงทีเดียวแล้วก็ไม่พูดไม่บอกไม่ชี้แจงให้พวกผมรู้ค่ะที่ผมอยากจะให้ท่านมาสนใจมาดูแลพวกผมคือมันไม่ใช่ความผิดของผมเข้าใจแต่ว่าไปแล้วเค้ารูปแบบเหมือนเดิมเลยนะตอนขึ้นเงินเดือนก็ไม่อธิบายพอตอนจะหักเงินเดือนก็ไม่อธิบายครับแล้วไอ้โดนลดเข้าใจกันยังไงโดนลดขั้นเงินเดือนไปแล้วเดือนละ 5,434 บาทยังไม่พอยังมีคำสั่งใหม่กลับมาอีกว่าจะให้หักเงินเดือนที่เหลืออีกเดือนละ 5% เพื่อที่จะใช้หนี้เงินเก่าที่จ่ายเกินมาตั้งแต่ปี53แล้วผมจะเอาที่ไหนมาคืนให้ในเมื่อเงินเดือนผมทุกวันเนี่ยผมเหลืออยู่124บาทเข้าใจแล้วผมเอาที่ไหนมาคืนแล้วเพื่อนๆผมนะครับนี่เหลือ25ตังค่ะ75ตังค่ะเข้าใจเอาเหลือให้คุณพลบได้อธิบายได้ระบายด้วยนะฮะเพราะรู้สึกแต่ละคนก็คาใจรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะขอให้หันมามองของผมบ้างครับอย่ามานี่เฉยผมมาอธิบายผมเข้าใจว่าเราพร้อมอะไรพ่อเหตุไหนผมพร้อมที่จะฟังถ้าท่านไม่พร้อมที่จะมาผมพร้อมที่จะไปหาท่านก็ได้ค่ะคุณพลบก็เช่นเดียวกันใช่ไหมเช่นเดียวกันครับมีปัญหาเหมือนกันเลยใช่ครับเงินขึ้นเงินลดครับโดยที่ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะครับแล้วทุกวันนี้กระทบยังไงบ้างคะกับเงินเดือนที่ถูกหักไปมันไม่มีตังค์แล้วติดลบอีก 2,000 ครับนี่หาคืนเอาไปฝากเงินออมหมดหรือเปล่าไปซื้อสลากหมดหรือเปล่าไม่ครับไม่มีฝากเลยครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินให้เขาหักมีใครที่เขาไม่อ๋อไม่สิเพราะเงินเดือนออกปุ๊บเขาหักไว้เลยใช่ไหมครับเราต้องรับจากที่เขาหักไว้เรียบร้อยคือยังกทมก็ได้เงินคืนแน่นอนแต่พวกเราจะไปใช้เจ้าหนี้เจ้าอื่นก็ต้องให้เจ้าหนี้เจ้าอื่นรอไปก่อนครับอย่างพลบต้องหาเงินไปคืนอีก 2,000 กว่าบาทนะครับข้างนอกระบบไปใช้กู้เข้าไปเข้าไปแล้วถ้าไม่มีเงินคืนจะเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ปัญหาต่อไปนะครับยังไม่รู้2เดือนเดือนที่3แล้วที่ยังไม่ได้คืนเงินเขาครับเข้าใจนะความทุกข์ไม่ใช่แค่ของพี่ทั้ง3ท่านนะท่านผู้ชมที่เคารพที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ยังไม่หมดเพราะว่าโดยรวมทั้งหมดประมาณ500กว่าคนนะทั้งหมดนี้ได้มีการติดต่อทนายความก็คือคุณรณรงค์ใช่ไหมครับทางทนายความนี่ดำเนินการยังไงบ้างคุณรณรงค์ก็ตอนแรกก็คือให้ทางพี่ๆนานาเขาเนี่ยไปหาเอกสารมาก่อนปรากฏว่าทางกทมก็ไม่ให้อะไรเลยไปขอว่าเหตุผลที่ตัวเองโดนหักเนี่ยเพราะอะไรเอกสารที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างปรากฏว่าไม่ได้อะไรจากกทมเลยสักอย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีเอกสารจะดำเนินการต่อได้หรือคะทางผมก็ต้องไปค้นเองจากกระทรวงการคลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินจากทางปปช.ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะไรบ้างแล้วเอาคำสั่งแต่ละคำสั่งมาไล่เรียงกันเลยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรจึงได้เอามายื่นฟ้องให้กับพี่ๆเขาแล้วเราก็มองว่าคนงานไม่ผิดคนที่ผิดนะคือคนที่ออกคำสั่งให้เงินเดือนขึ้นโดยคุณไม่ตรวจสอบเองว่าคุณทำผิดระเบียบบางอย่างค่ะแล้วในระหว่างที่เราหาหลักฐานนี้ได้มีการประสานงานกับทางกทม.เพื่อได้มีโอกาสทำความเข้าใจกันกับเหล่าลูกจ้างบ้างไหมคะทางนาโชตพยายามประสานตลอดครับในฐานะเป็นตัวแทนครับแต่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยประธานขอโทษประสานผ่านผู้บังคับบัญชาเราหรือยังคะที่กองเราที่กองทุกคนปฏิเสธหมดบอกว่าไม่ใช่เรื่องของทางกองนี่ครับเป็นเรื่องของทางสำนักการคลังเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดก็คือทางกองผมทำงานเนี่ยคน 6-700 คนเนี่ยทางกองเนี่ยทั้งฝ่ายการเงินทั้งอะไรเนี่ยเป็นผู้รับคำสั่งจากทางโน้นมาคำสั่งออกจากสำนักกทมใหญ่มาดิฉันเข้าใจความรู้สึกนะฮะอาจารย์เจษฎาคงคล้ายๆกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วปล่อยให้เวลามันนานมาถึง3ปีปล่อยมาได้ยังไงทำไมไม่ตรวจสอบถ้าคุณตรวจสอบเจอ6เดือนแรกมาหักเดือนผมคืนผมจะไม่ว่าผมสะเทือนใจน้อยกว่านี้ครับผม เข้าใจ นะคะเข้าใจความรู้สึกของคุณนายศถามเหมือนดิฉันถามเลยแต่หาคนตอบไม่ได้เหมือนกันครับคือทางรายการเองพยายามประสานงานไปที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่หวังว่าจะมีสักท่านมาอธิบายนะฮะแต่ก็บอกว่าอยู่ระหว่างประชุมเรื่องนี้แหละนะคะยังไม่สามารถนะคะให้สัมภาษณ์ได้แต่อาจารย์เจษฎาคะในแง่ของเรื่องนี้นะถ้าหากว่าจะมีการดำเนินการนะฮะจันอยากจะแนะนำยังไงบ้างทั้งฝั่งกทม.ก็ดีนะฝั่งลูกจ้างก็ดีถ้าไม่ต้องถึงขั้นเป็นคดีความโหตั้ง500คนก็500คดีนะฮะครับค่ะผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยคงเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับก็ไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นทีนี้พอมาเรื่องของประเด็นของเรื่องข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องล่ามิควรได้อยู่นะครับในเรื่องของล่ามิควรได้เนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าหากว่าคนที่ได้รับเงินเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นผู้สุจริตถ้าใช้เงินไป
เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ให้คืนเท่านั้นนะครับก็มีบทบัญญัติในร่างที่ควรได้อยู่นะครับถ้าไม่เหลือก็คือไม่ต้องคืนนะครับทีนี้เงินหลวงเนี่ยมันต้องตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะฮะประเด็นในเรื่องของคนที่สั่งอนุมัติให้มีการจ่ายเงินเดือนที่ผิดพลาดคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับเยอะนะคะอาจารย์ก็ส่วนตัวก็ต้องรับผิดชอบไปกับตามสายงานนะครับใครที่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยก็คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไปก็ว่าไปตามระเบียบราชการก็คือมาหารกันว่าใครผิดบ้างครับแต่สำหรับเงินเดือนที่สมมติว่าถ้าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าผิดจริงผิดพลาดจริงนะฮะเนื่องจากว่าบัญชีของราชการเนี่ยเขาก็จะมีบัญชีเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะมีตารางมีขั้นมีระเบียบขั้นตอนบัญชีเขาอยู่เพราะนั้นในตรงนี้ก็คงต้องยอมรับในเรื่องให้ถูกปรับลดลงนะฮะส่วนไอ้เงินที่รับเกินมาอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของราชไม่ควรได้อาจารย์คะแล้วกับกระบวนการที่กทม.ดำเนินการอยู่ณขณะนี้ก็คือหักเงินเดือนไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่หักพวกนี้คนจ่ายต้องรับผิดชอบนะฮะเขาก็เลยหักจากพวกนี้ไปนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดหักจากพวกพี่เหล่านี้แล้วนะฮะความเดือดร้อนที่อาจารย์ได้ยินนะฮะเหลือไม่พอใช้บางคนนี่ติดลบด้วยแล้วนี่เขาเท่ากับเขาเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมเขาจะต้องโดนถ้าถือหลักเกณฑ์ของราชไม่ควรได้ก็ถือว่าไม่มีหนี้ถ้าไม่มีเหลือถ้าว่ากันตามกฎหมายจริงๆอ๋อค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนะอาจารย์ต้องอย่าลืมว่าลูกจ้างเหล่านี้อยู่ในฐานะลูกจ้างเงินเดือนมาจากนายจ้างครับถ้านายจ้างเขาใช้วิธีหักไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะอาจารย์หักไปเรื่อยเขาทำได้ไหมคะอาจารย์เขาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีไปแล้วนะฮะการฟ้องคดีไปอาจจะขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองนะครับในการที่จะสั่งห้ามกทม.หักเงินไว้ก่อนนะฮะนั่นเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่ไงผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้บริหารกทม.น่าจะคุยนะฮะกับผู้ได้รับความเดือดร้อนพวกนี้ทั้งหมดและหาทางแก้ไขเยียวยากันนะครับค่ะเอาละพวกเรานะที่อยู่ร่วมในห้องส่งนะฮะถ้าฟังแนวทางที่อาจารย์เจตอธิบายให้ฟังแล้วลาภมิควรได้นะฮะเราไม่รู้เราได้มาถ้าเราใช้ไปเท่าไหร่ก็เหลือเท่าไหร่ก็คืนกทม.นะฮะอาจารย์เจตแต่ถ้าไม่เหลือก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าโดนข้อหักอยู่ทุกวันนี้นะฮะ พวกเราอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือแม้แต่หากว่ามีผู้บริหารของกทม.ชมรายการอยู่นะเราคงไม่มีโอกาสได้พูดด้วยโดยตรงนะฮะ2ต่อ2อยากจะบอกกล่าวยังไงบ้างไหมคะเชิญพวกเราตัวแทนอะนะคะด้านล่างจะแบ่งปันพูดบ้างก็ได้นะอ้วนอะพี่อ้วนอยากจะบอกกล่าวอะไรไหมคะนะเพราะว่าพูดมาก็ใจตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะงั้นกลับมาพี่โชติเลย นะพี่โชติครับผมค่ะอยากจะบอกกล่าวยังไงบ้างไม่พอฟังข้อกฎหมายแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงนะผมก็ต้องพึ่งศาลปกครองอ่ะนะว่าผมเป็นคนที่ว่าก็เป็นประชาชนประเทศไทยนะอยู่ใต้การคุ้มครองของกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายว่าไงผมก็ว่าไปตามนั้นแหละครับผมก็จะทำให้ถึงที่สุดอ่ะเพื่อผมก็รวมตัวเพื่อนๆกันว่าถ้าให้เกิดความเป็นธรรมให้ได้นะครับผมว่ามันเดือดร้อนกันมากอ่ะลำพังผมอ่ะมันก็พอทนแล้วนะเพราะว่าเงินเดือนผม33ปีก็ทำมาเยอะกว่าพวกน้องๆอ่ะ 10,000 กว่าบาท 20,000 เนี่ยครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบใช้จ่ายลูกโรงเรียนเพื่อนผมมาลูกเข้าโรงเรียนปีนี้นะครับต้องไปกู้เข้ามาทั้งนั้นเลยอ่ะค่าใช้จ่ายตัวเองบางคนน่ะพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองทุกอย่างค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นปัญหาต่อแล้วก็ลูกจ้างของเทพมนครไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายก็พอกินพอใช้อย่างผมเริ่มสตาร์ทมาตั้งแต่ 1,400 บาทเงินเดือนจนมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเยอะแยะอะไรผมไม่เหมือนกับรัฐวิสาหกิจเขาหรือว่าเอกชนอะไรต่างๆผมก็ต้องเหมือนกับหาวันใช้วันนะครับแล้วก็สงสารนะครับท่านผู้บริหารเพื่อนๆท่านเหมือนผู้ปกครองพวกผมนะครับน่าจะเห็นใจพวกผมบ้างมาคุยกันบ้างสิครับการกระทำของท่านทุกวันเนี่ยคงใช้ไม่ได้อะคือรู้ว่าพวกเราลำบากแล้วก็ยังไม่รีบออกมาหาแนวทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมนะฮะหรืออย่างน้อยที่สุดออกมาพูดกันบ้างก็ยังได้รู้ใจกันนะฮะครับเอาละเดี๋ยวในเรื่องนี้นะคะก็มีกระบวนการทางศาลด้วย
นะคะแล้วพวกเราเองก็เกาะติดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะมีนาคมก็ลุ้นกันอีกแล้วว่าโดนหักหรือเปล่าหักแล้วครับหักไปแล้วด้วยครับเพราะว่าพวกผมเองคำว่าสิ้นเดือนไม่มีความหมายครับเพราะเงินเดือนไม่มีเหลืออยู่แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะทำยังไงมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้จะทำยังไงมีเงินไปกินข้าวแล้วเพื่อนผมลูก2คนเรียนม.3 ม.4ตัวเองต้องเอาขอเงินเมียขายก๋วยเตี๋ยวมาทำงานทุกวันไม่พอใช้ครับนะค่ะเชิญพี่อ้วนค่ะขออนุญาตลูกผมเรียนม.3 ม.4จะเข้าโรงเรียนเนี่ยค่าเทอมยังไม่มีไปให้เขาเลยแล้วลูกผมพ่อลูกถามว่าหนูจะได้เรียนไหมผมก็ตอบลูกไม่ได้แต่ก็จะพยายามหาเงินลูกเรียนให้ได้แต่ท่านผู้ใหญ่ในเบื้องบนรู้ปัญหาพวกผมบ้างไหมทุกคนเนี่ยมีลูกทุกคน 3,000 5,000 ลูกจะมีไปกินกันไหมค่าข้าวลูกค่าข้าวตัวเองนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนให้เห็นใจกันนะคะเอาละทางทนายตอนนี้นะคะอยากจะให้ความมั่นใจกับกลุ่มทางพี่ๆเหล่านี้ยังไงบ้างไหมในการดำเนินงานของเราอย่างแรกเลยนะครับคือผมว่าเรื่องนี้คนที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่คนงานแต่เป็นปลัดกรุงเทพมหานครที่เซ็นอนุมัติครั้งแรกที่ให้จ่ายเงินเดือนวันที่1เมษายนปี53คุณเซ็นออกมาได้ยังไงในเมื่อคำสั่งตรงนั้นเนี่ยมันขัดกับระเบียบสำนักการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน30กว่าล้านที่เซ็นจ่ายเกินมาให้กับคนงานทั้ง500กว่าคนเนี่ยไม่ควรจะมาหักย้อนหลังเพราะมันเป็นประกาศคำสั่งนะฮะประกาศคำสั่งออกมาให้ขึ้นเงินเดือนได้แล้วขึ้นมา3ปีครึ่งอ่ะคุณปล่อยไว้ได้ยังไงจนกระทั่งมีการท้วงติงจากกระทรวงการคลังว่าคุณคำนวณเงินเดือนลูกจ้างผิดถึงต้องมาทำหนังสือออกให้หักเงินเดือนได้มันผิดหลักการที่คุณบอกกับคนอื่นว่าเงินเดือนลูกจ้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณก็จ่ายเข้ามาโดยตลอดเนี่ยเขาก็รับมาใช้โดยตลอดเขาก็ต้องมีการคำนวณว่าของคนแต่ละคนเนี่ยต้องใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วมาวันหนึ่งคุณมาบอกง่ายๆว่าคำนวณผิดขอหักเงินเดือนอย่างนี้ผมว่ามันไม่เป็นธรรมนะถ้าหากจะต้องมีการเอาเงินคืนจากตรงส่วนเนี้ย30กว่าล้านเนี่ยควรจะไปเอากับคนที่เขาคำนวณเงินไม่ใช่มาเอากับปลายแถวที่เป็นปลายของปัญหาแล้วเพราะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการคำนวณเงินด้วยเลยเขาไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบเลยเขาทำงานให้กทม. อย่างเต็มที่ทุกวันทำงานทำโอตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มาวันนึงเนี่ยคุณกลับบอกว่าผู้ใหญ่คำนวณผิดขอให้คนงานเนี่ยเอาเงินคืนหลวงอย่างเงี้ยหรอมันไม่ค่อยแฟร์นะผมก็เลยทำคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวไปว่าขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กทม.เนี่ยยุติการหักเงินหรือคำสั่งใดๆก็แล้วแต่จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวก็ต้องรอศาลท่านว่าจะพิจารณายังไงครับค่ะแต่ว่าเรื่องระยะเวลาที่ศาลท่านจะพิจารณาเราก็กำหนดไม่ได้นะคะแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรลงมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเดือนมีนาคมไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอเมษายนอีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะทางรายการจะพยายามประสานงานทางกทม.อยู่เรื่อยๆนะคะว่าที่ประชุมกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรจะมีข้อสรุปออกมาไหมแต่อย่างน้อยที่สุดนะการนำเสนอผ่านรายการสถานีประชาชนวันนี้ดิฉันว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของกทม.ก็คงจะเข้าใจเรื่องราวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คงจะเห็นใจพี่ๆเหล่านี้อยู่นะคะฉะนั้นท่านผู้ชมใครมีข้อเสนอแนะดีๆกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะหรือว่าจะให้กำลังใจก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์เจษฎายังอยู่กับเรานะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากรณีนะคะคนขับรถแท็กซี่ถูกอดีตพี่เขยอ้างชื่อนะคะแล้วก็ไปก่อคดีลักทรัพย์ภายในวัดย่านนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมถูกจับกุมเรียบร้อยนะเมื่อวันที่16พฤษภาคมแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปด้วยนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะผู้ต้องหาตัวจริงเข้ามามอบตัวแล้วที่กองปราบนะคะติดตามรายละเอียดช่วงหน้าในสถานีประชาชนค่ะ